ยอะมากกับอุ้มเนาะโอ้ใส่น้อยเด้อตามน้ำหนักกับตัวนี้ว้าววิ่งสับโยกกับโชว์กับโชว์กล้องครับเอฟเอ็กซ์เซต360เนาะตัวแรงว้าวว้าวโอ้ใครขับน้อนี่เนาะแรงน่าดูครับตัวนี้โอ้เสียแต่เสียงครับไม่มีเนาะมีแต่ฝุ่นเลยพี่น้องเอ้ยเอ้ยโอ้แรงครับโอ้โชเฟอร์ไหนน้อเนาะถูกใจตากล้องครับแบบนี้โอ้ยฝุ่นฟุ้งกระจายไปเลยครับเอามาดูเจ้าหลงบ้างครับราชาบ่อดินเนาะโอ้ยช้าเหลือเกินครับตัวนี้เสียงนี่มากครับสภาพนี่ใช้ได้เลยครับตัวนี้ชัสซีนี่โอ้ยสวยกิ๊บเลยพี่น้องตรงล่างเขานี่ต้องพูดถึงเนาะสุดลงรู้กันอยู่แล้วครับเครื่องเล็กแต่ไปได้ทุกที่ครับสุดลงเนาะ FN 5.7S ครับ10 speed เนาะตัวนี้195ครับเดิมๆครับเสียหมูครับขับเนาะขับให้พี่ชายครับร้อนร้อนร้อนไม่มีที่ยืนพี่น้องเอ้มันเป็นคนเนาะเอ้ยหินก็หินหินไปถ่ายมุมสูงไม่รู้ว่าจะสวยหรือเปล่าโอ้วิ่งเล่นหินเงียบน้องสิบล้อมาไล่แล้วครับสามคันแล้วเนาะต้องเล็งมือแล้วครับจานมวนอึ๊บไปจ้วงครับจ้วงเออดินอย่ากระเด็นมาทางนี้เด้อนายท้องกีฟ้าไม่ร้องเลยโอ้จ้วงกับเล่งครับงานเล่งเนาะสิบล้อมาไล่แล้วครับเอ้าจ้วงอาจารย์มวนจ้วงโอ้ยโอ้ยเดินใส่ครับไหลมาเลยเนาะแข็งครับแข็งเต็มไหมเอ้าเต็มครับเอ้าฟังเสียงครับเดิมเดิม195ครับว้าวของก็ดีอยู่แล้วครับตัวนี้ถ้ามาทันเมื่อวานนี้เนาะตรงนั้นนี่มันมากกับขอนตอเนาะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ทางขึ้นด้วยเนาะเอาวันดำไปแล้วเอ้ดันครับโอ้ยยังแรงกับ195เนาะของก็ดีครับของก็ดีไปได้ทุกที่ครับที่360ไปเนาะ36ไปได้ฉลองก็ไปได้ครับ195จริงแต่ไปได้เนาะตัวนั้นนี่น่าจะ220ครับโบเนาะนี่ทีเด็ดของเราครับจะต่ำเนาะดูจะต่ำครับ
เมื่อวานนี้แม่ผมต่อไปหลายรอบเลยไม่รู้มาไม่ทันเนาะ F17 ครับหัว227เนาะเจ้าโม่227ครับชุดหัวนะครับเดิมทีนี่เป็น F17 ครับรวมโชคนาวินเหมือนกันครับตัวนี้ล้อมาไล่แล้วครับพี่น้องโอ้ลงโบครับลงโบโอ้ส่งล่างเอานี่สุดยอดครับลงโบเนาะเอ้าจะต่ำออกแล้วครับดูสิจะถอนต่อโชว์ไหม195ครับสโลยกเนาะตัวนี้ไอเห็นกล้องแล้วอยากโชว์กับเดนนิมเนาะว้าวอุ้ยต่อไปเดินมาใหม่พี่น้องลั่นไหมตั้มลองดิ95โชว์เสียงเลยครับเฮ้ยโอ้ยลั่นไปเลยเครื่องเล็กแต่ใจใหญ่ครับตัวนี้โอ้สบายสบายอยู่ครับพี่น้องดินแข็งด้วยเนาะดินแข็งก็วิ่งได้หมดเนาะถ้าไม่ชันเกินเนาะโอ้ยหลอดกับหลอดเมื่อวานนี้อยู่ตรงนี้นี่ถอนต่อกันเยอะเลยครับไม่ว่าเครื่องเล็กเครื่องใหญ่เนาะต่อด้วยลงโบครับอีโซ่220เทอร์โบครับตัวนี้อู้ยางหน้าเรเดียนพี่น้องแดดร้อนมากครับแดดเนาะอัศจรรย์เลยครับงานหินก็หินเยอะเนาะแมคโครก็ช้านิดนึงเพราะมันเป็นหินกับงานหินเอายากหน่อยครับดินตัวใหญ่ครับขึ้นไปอยู่ด้านบนนี่ยิ่งใหญ่เลยครับจะเต็มเนาะพี่น้องอุ้มบางเดียวครับอาจารย์มวลหมดอีกแล้วครับรถรอรถอีกแล้วครับเอ้าเต็มครับใส่พอดีเนาะไม่ใส่เยอะครับออกครับดูสิสังยีเสียงแหนบลั่นไปเลยน้องโอ้โหดินนี่ยวบยาบไปพี่น้องดูดันไม่เกรงใจใครอยู่แล้วครับตัวนี้โซ่เนาะและชาบอดินครับแรงครับแรงโอ้เสียงนี่ตึงไว้เฉยครับไม่ได้เล่งอะไรมากมายเนาะขึ้นสบายพี่น้องไงว้าวโบครับเอาโอเคครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ